เวลาเรียกใช้ทำยังไงก็กลับไปดูตรงนี้สมมติว่าเราสร้างโอเวอร์โหลดมาแล้วถูกไหมมีแบบ default ก็คือไม่มีพารามิเตอร์มีพารามิเตอร์1ตัวมีพารามิเตอร์2ตัวถูกป่ะแต่ชื่อเป็นไงเหมือนกันชื่อค่าเหมือนกันทุกอันถูกไหมเราก็ขึ้นมาดูตรงนี้เราจะเรียกใช้เหมือนเดิมเราลองกดเปิดวงเล็บปุ๊บมันจะมีมาให้แล้ว3อันแรกคือไม่มีอะไรเลยถูกป่ะอันที่2มีสตริงเนมอยู่ข้างในอันที่3มีทั้งสตริงเนมแล้วก็อินนัมเบอร์เวลาเรียกใช้ก็ปกติสมมุติว่าสมมุติเราจะเรียกใช้ไอ้ที่มันมี2พารามิเตอร์ถูกมั้ยเราก็ใส่ตัวแปรที่เป็นสตริงตัวแปรเป็นสตริงต้องมีสัญลักษณ์อะไรเข้าไปเวลาจะใส่ข้อมูลต้องมีดับเบิลโค้ดสมมุติว่า name ชื่อ test เวลาจะข้ามอันต่อไปก็ใส่อะไรก็ดูตามโปรแกรมที่มันบอกเลยก็คือคอมม่าแล้วก็ตามด้วย number ชนิดตัวแปรเป็นอะไรเป็น int ถูกไหมก็ใส่เลขปกติ number 99ปับโปรแกรมก็จะรันออกมาปึ้งจะเป็นชื่อtest number 99เรียบร้อยแค่นี้เสร็จแล้วถ้าเราอยากให้มันมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะเราไม่อยากจะตั้งให้แม่งเป็น public ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยถูกไหมคราวนี้เราจะทำการกำหนดสีแต่ว่าสีรถเนี่ยเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาทะลวงในนี้ตรงๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันตั้ง public ถูกป่ะมันก็เอ้ยใครจะเข้ามาก็เชิญเลยถูกป่ะเราอยากสมมติว่าเรามีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งชื่อเป็นตัวแปรสีชื่อสีนะ color ให้ตัวแปรเป็น string คราวนี้เราไม่อยากให้คนเข้ามายุ่งกับตัวแปร color แล้วทำไงดี asset modifier ชื่ออะไรไม่อยากคนอื่นรู้ก็คือ private ถูกไหมพอ private ปุ๊บติดปัญหาแล้วสมมุติว่าเราอยากจะกำหนดค่าสี color ให้ในนี้โดยมาจากไอตัว method หรือว่า class อื่นๆที่ไม่ใช่ class car เนี่ยจะทำยังไงถูกป่ะถ้าเกิดเรากำหนดจากไอตัวเนี้ยไม่มีปัญหาถูกไหมเราก็ใส่ไปดี color บรรทัดไหนก็ได้ color อ้าวตำแหน่งอยู่นอก method นี้ใช่ป่ะcolor this ไม่ขึ้นด้วยลืมไปมันตั้ง private คราวนี้เราก็สมมุติว่าจะแก้ค่า color ถูกป่ะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเราจะกำหนดสีรถให้มันก็จะต้องใช้อะไร property ตัว .name มันก็สร้าง property ขึ้นมาเพื่อทำการเข้าไปกำหนดค่าไอ้พวกที่มันเป็น private ทั้งหลายเนี่ยทำยังไงหาวิธีทำก็สร้าง property ทำยังไงวิธีการสร้างจำได้ไหมสร้าง property เอาอะไรขึ้นก่อนเอา asset modifier ขึ้นก่อนง่ายๆเลยอยากให้มันเข้าถึงได้ทุกคนดูว่าก็ใส่ public เลยง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะขึ้นด้วย asset modifier เกือบหมดอ่ะเป็นการระบุเลยว่าเฮ้ยเราต้องการถ้าเกิดเราไม่ระบุไปเลยอ่ะมันจะแปลว่าอะไรถึงว่าเราเป็นอย่างเงี้ยมันคือ private public ตามด้วยอะไรจะทำ property ตามด้วยอะไรนึกออกไหมมันจะตามด้วยชนิดตัวแปรก็คือเอาตัวแปรให้มันตรงกันที่เราจะต้องการ get set ถูกป่ะก็คือ string ถูกไหมเสร็จแล้วตามด้วยอะไรชื่อ pop color ถูกป่ะตามด้วยวงเล็บเปิดปิดมั้งถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยไม่มีนี่ว่าไม่มีลืมไปมัน get set เบอร์เสร็จแล้วก็ get จะคู่คำว่าอะไรข้างในจะมีคำว่าอะไรถ้า get อะRetur n
return อะไร return value มาเจอเบอร์เอ้ยอ๋อไม่ใช่ return value ถูกแล้วแล้วก็ set set จะคู่กับตัวแปรเท่ากับ value นี่แหละ value อยู่อันนี้คราวนี้สมมติว่าเราประกาศตัวแปรมาเราต้องการที่จะเข้ามากำหนดค่าสีถูกไหมแล้วทำการเขียนค่าสีในคลาสของตัวนี้ทำยังไงทำไงดีทำไงถ้าจะเริ่มให้เขียนโปรแกรมใน method main เนี่ยเพื่อส่งกำหนดค่าสีเข้าไปแล้วให้ไอตัว property เนี่ยทำการเปลี่ยนค่าสีตรงนี้แล้วเราก็ทำการ return ค่าสีตรงเนี้ยกลับไปหาตรงนี้แล้วทำการแสดงผลออกมาทำยังไงทำยังไงจำได้ไหมทำยังไงจำได้หรอถ้านึกไม่ออกตายให้ก็ได้ก็คือ obj ก่อนถูกป่ะเอาเมธอดในคลาสถูกไหมเราจะเข้าไปทำงานในคลาสถูกป่ะเสร็จแล้วทำไงต่อเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไงทำไมดีป๊อปคัลเลอร์ถูกไหมป๊อปคัลเลอร์จะใส่ค่าเลยหรือเปล่าถ้าใส่ค่าเลยก็ใส่สีอะไรดีสมมติใส่สีแดงปรับเสร็จแล้วก็จะเขียนถูกไหมจะเขียนทำไงก็คอนโซล .line ตามด้วย obj นั่นแหละdot pop color อันนี้คือเขียนแบบสเต็ปช้าๆเลยแล้วตรงนี้ทำไงดี set ก็ต้อง set อะไรเข้ามากำหนดค่าอะไรคือโปรแกรมมันจะเริ่มจากตรงนี้ถูกไหม obj red pop color ถูกป่ะมันรู้ว่า red ปุ๊บมันส่งลงมาข้างล่างส่งมาหาอะไรก่อนระหว่าง get กับ set เข้าไหนก่อน get กับ set เข้า set ก่อนถูกไหมพอเซตปุ๊บทำการเปลี่ยนค่าถูกป่ะสมมติว่าค่านี้เราต้องการเปลี่ยนค่าอะไรค่าสีถูกไหมสีเราใช้อะไรตัวแปรเราชื่ออะไร color ถูกป่ะก็คือเราก็ใช้อาจจะใช้คีย์เวิร์ดชื่อว่า this ก็ได้เพื่อให้มันรู้ this color เท่ากับอะไรมันจะคู่คำว่าอะไร value value คืออันไหน value ก็คือค่าที่เนี่ยส่งมาไอ้จำเนี่ยส่งมาก็คือ valueนี่แหละเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อก็ return return อะไร this color เสร็จเรียบร้อยฟึบลองรันหนึ่งรอบปรับ color red แม่ red มาแล้วเราไม่อยากให้มันโชว์ red เฉยได้ไหมโชว์บอกว่าcar is red ก็ได้ง่ายๆก็คือเพิ่มเข้าไปในนี้เลยถูกไหมเนี่ยมันปรับแต่งได้car is บวก value จบเลยเนี่ยคาอิสเลยละเห็นไหมเนี่ยมันคือประยุกต์อ่ะการประยุกต์อ่ะเอามาใช้แทนที่จะขึ้นสีอย่างเดียวอ่ะใส่ไปเลยคาอิสเลยนะประยุกต์ใช้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้มีเรื่องอะไรอีกอ่ะมิดเทอมมีเรื่องอะไรอีกอ่ะจะได้เอาให้หมดโอเวอร์ไลน์ชั่วโอเวอร์ไลน์ทำยังไงนึกก่อนว่าจะทำยังไงดีสมมุติว่าเดี๋ยวเวอร์ชั่วโอเวอร์ไลน์แล้วเรามีเมธอดอยู่หนึ่งอันตอนเนี้ยเมธอดชื่อ turn left เมธอดชื่อ turn left อะเราอยากจะทำการเวอร์ชั่วกับโอเวอร์ไลน์ถูกป่ะเวอร์ชั่วจะอยู่ในคลาสอะไรคลาสแม่หรือคลาสลูกคลาสแม่ถูกไหมวิธีการใช้ทำยังไงก็พิมพ์ virtual เข้าไปถูกไหมปึ๊บ virtual อาจจะตั้งอันนี้เป็น project ก็ได้
ให้รู้เห็นอย่างเดียวบริชวดเสร็จแล้วลงมาที่ขาลูกถูกไหมหมดกันอันนี้เราใส่บริชวดมาถูกป่ะในเมทอดชื่อเทิร์นเลฟคราวนี้ขาลูกเราอยากจะให้มันโอเวอร์ไลน์ทำยังไงก็กินไปโอเวอร์ไลน์โอ้ลายไม่ถอดชื่ออะไรเธอเล็บนี่ไงมาแล้วปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหขึ้นมาให้เลยโปรแกรมเราสุดยอดไม่ต้องพิมพ์อะไรมากก็จำไว้ก็คือโอ้ลายตามด้วยเหมือนเดิมทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือทำการเรียกเบสเธอเล็บก็คือเข้าไปเรียกตัวนี้เรียกตัวแม่ถูกไหมคราวนี้เราอยากใส่ลูกเล่นเข้าไปเราไม่อยากให้มันเรียกเบสเทิร์นเลฟอะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีลูกเล่นหน่อยก็แก้ถูกไหมถ้าเกิดเรารันโปรแกรมเลยตอนนี้ใช้ประกาศไอตัวสปอร์ตคาร์ถูกไหมสร้างออบเจกต์ขึ้นมาก่อนสปอร์ตคาร์ถูกไหมSOBJ เท่ากับ new sport car สร้าง object ขึ้นมาก่อนเรียกใช้ object SBJ dot คราวนี้จะใช้อะไรโอ้ยตั้งเป็น public อีกแล้วตั้งเป็นแก้ก่อนโทษทีลืมคิดไปPublic ให้หมด SOBJ. มาแล้ว Turn left คราวนี้ลองรันดูถ้าเกิดเราไม่แก้ตรง Base Turn left ตรงนี้ผลลัพธ์จะขึ้นมาว่าอะไรจำได้ไหมผลลัพธ์จะขึ้นมาว่าอะไรดูคลาสแม่นี่ให้ดูคลาสแม่ผลลัพธ์จะขึ้นว่าอะไรบนหน้าจอถ้าเกิดเราเรียกแค่นี้ SOBJ นะเป็นตัวแปรชนิดสปอร์ตคาร์นะอยู่ทำงานอยู่เป็นออบเจกต์อยู่ในสปอร์ตไอตัวสปอร์ตคาร์ทำยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเอ่ยกด F11 ฟึ้งมาแรกปุ๊บสร้างถูกไหมสร้างออบเจกต์ถูกป่ะชื่อ SOBJ ถูกไหมเป็นออบเจกต์ในสปอร์ตคาร์มีตัวเป็นตัวแปรไอตัว OBJ ก็เป็นตัวแปรชนิดสปอร์ตคาร์เสร็จแล้วก็ทำการสั่ง turn leftอ๋อช่างมันวิ่งเข้ามาในนี้ก่อน default constructor ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าสปอร์ตคาร์มันก็คือคาร์กันถูกป่ะมันก็วิ่งมาหา default constructor ของคาร์ก่อนเสร็จแล้วมานี้แหละอึ้งวิ่งไปหา turn left ถูกไหมวิ่งมาปุ๊บทำไงต่อ base turn left base turn left คืออันไหนคืออยู่ในคลาสแม่ที่เราทำการ override ลงมาก็คือไอตัวข้างบนถูกป่ะปึ๊บนี่มาแล้วมันก็จะเข้ามาทำงานในที่ console.write-line turn left เสร็จโชว์มาอันนึงตึ้งตึ้งตึ้งโชว์มาคำว่าอะไร turn left ถูกไหมคราวนี้อย่าใส่ลูกเล่นไม่อยากใช้ turn left แบบรถสปอร์ตมันต้องแบบเทฟๆหน่อยเราตัดทิ้งเอาอันนี้มาใส่อ๋อเอาอย่างนี้แหละประกาศตัวแปรเป็นสตริงขึ้นมาแล้วพิมพ์ไปให้สตริงชื่อสตริงโชว์ให้มันมีค่าเท่ากับเบสเทิร์นเลฟบวกได้ป่ะลองดูนะมัวๆตาดีเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าอ๋อมันถอดซ้อนมันต้องเอาตัวแปรมารับ